บุคลากรที่ต้องการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอีก5ปีต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นถึง 500,000 รายก็อยากให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนกันหน่อยด้วยนะครับนายคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าได้สอบถามผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั้งในประเทศและจากทั่วโลกนะครับที่สนใจมาลงทุนที่นี่ต่อความต้องการแรงงานพบว่าในปีนี้พื้นที่ EEC มีความต้องการแรงงานอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตำแหน่งโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับที่จะมีการลงทุนจริงหลังจากโครงสร้างพื้นฐานได้ผู้ชนะการประมูลแล้วก็จะเริ่มลงทุนแล้วประกอบกับบางอุตสาหกรรมก็มีการขยายการลงทุนด้วยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเทคโนโลยีชั้นสูงครับสำหรับปริมาณแรงงานในพื้นที่ EEC พบว่าตอนนี้ยังขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะปริมาณผู้เรียนสาขาอาชีวะเพราะว่าทัศนคติระดับมัธยมต้นเนี่ยคือส่วนใหญ่จะไม่เรียนต่ออาชีวะกันมากนักนะครับโดยสกพอก็จะหารือกับกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ EEC และทั่วประเทศด้วยเพื่อปรับหลักสูตรให้เหมาะสมเป็นกำลังสำคัญในการป้อนแรงงานเข้าสู่พื้นที่ EEC ล่าสุดนี้ EEC ก็ได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเพื่อขอให้ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่200หลักสูตรให้เน้นการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คาดว่าใช้เวลาดำเนินการ 3-5 ปีแล้วครับทั้งนี้ความต้องการแรงงานใน EEC ระยะ5ปีข้างหน้านี้นะครับหรือว่าในช่วงตั้งแต่ปี2562นี้ไปจนถึงปี2566ต้องการแรงงานอีกกว่า 455,000 ตำแหน่งนะครับแบ่งเป็นอาชีวศึกษาประมาณ 253,000 ตำแหน่งปริญญาตรีประมาณ 213,900 ตำแหน่งและปริญญาโทปริญญาเอกอีก 8,619 ตำแหน่งถ้าดูจากตัวเลขนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าอาชีวศึกษานี่มีความต้องการมากที่สุดเลยนะครับค่ะ